สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนนะคะการตกแต่งเค้กแนวน้องหมีนะคะแล้วก็จะมีผลไม้วางอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะมือใหม่หัดปาดแนะนำให้ทำลักษณะการบีบครีมดังในคลิปนะคะจากนั้นก็นำไพ่มาปาดนะคะในคลิปครูจะดูแบบชำนาญมากเลยจริงๆคือแบบว่าไม่ต้องตกใจนะคะครูกอวิดีโอให้มันเร็วๆนั่นเองนะคะมือใหม่หัดปาดนะคะก็ด้านข้างและก็ด้านบนนะคะทำเป็นคู่ขนานกันนะคะเวลามันเลอะมากก็สามารถใช้ทิชชู่เช็ดได้นะคะก็จะทำให้การปาดของเรานะคะเนียนได้ไวนั่นเองนะคะการปาดนะคะที่ดูง่ายส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราตีครีมไม่ตั้งยอดแข็งมากเกินไปไม่อ่อนมากเกินไปนะคะเอาพอดีนะคะนะครีมก็จะปาดได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นน้ำผลไม้มาวางด้านบนนะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะหากท่านใดนะคะสนใจเรียนคอร์สเค้กขั้นพื้นฐานนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาดูในลิงก์ที่ครูแปะไว้ให้นะคะหลังเรียนเราจะได้เค้กในภาพทั้งหมดกลับไปนะคะรวมถึงหลังเรียนหรือระหว่างเรียนสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถสอบถามครูได้ตลอดนะคะเราจะใช้เวลาเพียง1วันนะคะในการเรียนนะคะครูอยากจะบอกว่าจริงๆเค้กง่ายมากๆนะคะแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนเราชอบคิดว่าเค้กมันทำยากนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนว่าวิธีการทำเค้กที่ง่ายๆนะคะเราควรเริ่มจากอะไรมองมุมมองไหนนั่นเองนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูกันด้วยนะคะ